ลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการทำอัปเดตสกินแคร์นะคะที่ลิลลี่ลองใช้อยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะเนื่องจากทุกคนอาจจะเคยเห็นรูปลิลลี่แบบไปเที่ยวสมุยมาแล้วแบบคือลิลลี่แพ้น้ำที่สมุยแล้วกลับมาหน้ามันเป็นแบบผื่นเต็มไปหมดเลยอะค่ะเป็นสิวอุดตันแล้วก็เป็นรอยแบบคล้ำจากแดดคือเยอะแยะมากมายมากปัญหาผิวหน้านี่บอกเลยว่าแบบอลังการงานสร้างมากนะคะคือทำให้จิตใจของลิลลี่เนี่ยเศร้าหมองและทมมากก็เลยจะมาอัปเดตว่าลิลลี่ใช้อะไรกู้หน้าให้กลับมาแบบดูดีดูเนียนแบบนี้ซึ่งจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เป็นของที่ราคาไม่แพงมากนะคะก็มีแบบถูกและแพงปะปนกันไปนะก็จะเป็นอะไรที่ลิลลี่ใช้ในช่วงนี้บ้างก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับอันแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นเอเซนส์ของ Biotherm Life Plankton Clear Essence นะคะซึ่งเอเซนส์ตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการที่ปรับสมดุลผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงในเรื่องของพวกผิวกระจ่างใสด้วยเพราะว่ามันเป็นรุ่นแบบ Clear Essence นะคะตัวนี้ก็เป็นเอเซนส์แพลงต้อนที่ลิลลี่พกไปที่อเมริกาด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเอเซนส์ที่แบบอินดี้หน่อยคือเราจะมาใช้เวลาที่แบบเรามีปัญหาหรือว่าผิวหน้าไม่แข็งแรงหรือว่าสภาพอากาศเปลี่ยนนะลิลลี่ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้ทันทีเลยเพราะว่าจะเป็นตัวที่ปรับสมดุลผิวของลิลลี่ให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคืนนี้ก็แบบเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ใช้มานับศตวรรษได้แล้วอ้าวเวอร์อีกแล้วเล่นใหญ่ตลอดการอีกแล้วเนาะก็แบบไม่ถึงศตวรรษมันคือลิลลี่ชอบทำตัวเล่นใหญ่เนาะอาจจะแบบ5ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้อันนี้มาตลอดเนาะก็ถือว่าเป็นเอเซนส์ที่จะช่วยปรับสมดุลของผิวให้แข็งแรงแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นด้วยค่ะแล้วพอแบบเป็นสิวพวกผดสิวอุดตันใช่ไหมลิลลี่ก็เลยไปทำการกดสิวมาดังนั้นเนี่ยลิลลี่ก็จะมีแบบพวกรอยสิวเกิดขึ้นบนหน้าของลิลลี่นะคะคือแบบเวลาลิลลี่เป็นพวกผดเป็นอุดตันอย่างเงี้ยลิลลี่จะต้องเอาออกก็คือจะไปหาหมอนะคะแล้วก็ไปกดสิวออกแล้วทีเนี้ยปัญหาก็คือไอ้หลังจากเฟดนั่นแหละมันจะเป็นตกเป็นสะเก็ดสะเก็ดแล้วก็ตกเป็นพวกแบบรอยดำบางทีถ้าเกิดเรารักษาไม่ดีมันก็จะทิ้งเป็นรอยดำแต่งหน้ายากกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นเนี่ยเซรั่มที่ลิลลี่เลือกใช้ก็จะเป็นของอันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น Lancelay Alpha Arbutin Flash Radiant Spotเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามบิวตี้บุฟเฟ่นะคะหน้าตาของเขานี่ก็จะเป็นแบบหลอดๆแท่งๆชิคๆแบบนี้นะคะแล้วพอเปิดเข้ามาเนี่ยคือหัวปั๊มของเขาคือเท่มากๆนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหัวปั๊มตามสปอตต่างๆซึ่งอันเนี้ยลิลลี่จะใช้เฉพาะจุดนะคะก็คือจุดที่ลิลลี่แบบมีจุดด่างดำจากการกดสิวอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วก็จริงๆอะคือลิลลี่ไปดูดไขมันมาด้วยนะคะก็คือมันจะมีแผลอยู่ตรงนี้ลิลลี่ก็ใช้อันเนี้ยในการที่ทาควบคู่กับพวกยารักษาแผลเป็นด้วยคือมันใช้ได้เพราะมันจะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็เลยลองใช้ควบคู่ไปด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้กับหน้านะซึ่งลิลลี่รู้สึกว่ามันให้ผลกับหน้าได้ดีมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของอัลฟาอาร์บูตินในการที่จะช่วยทำให้จุดด่างดังต่างๆเนี่ยจุดด่างดังก็มาดังขนาดไหนอยากจะทราบเหมือนกันดังระดับซูเปอร์สตาร์แบ็คพิงหรือเปล่าคือจุดด่างดำจุดด่างดำต่างๆนี้มันมีความรดเรือนดูแบบกระจ่างใสแล้วก็ดูแบบเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในการที่ลดการผลิตพวกเมลานินต่างๆนะคะทำให้ผิวของเรานะคะมีความเรียบเนียนแล้วก็สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะโชว์เนื้อสัมผัสให้ดูนะจ๊ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเจลๆแบบเนี้ยคือมันดีมากอะเอาจริงคือเวลาลิลลี่ใช้ลิลลี่ก็จะแบบบีบออกมาใช่ไหมตามที่แบบเป็นรอยสิวต่างๆแล้วก็แต้มเข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะคือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบมันมีการคอนทัวร์บังไปแล้วแต่ว่าจริงๆลิลลี่เป็นฝ้าแดดอยู่ลิลลี่ก็จะใช้ตัวเนี้ยในการที่จะตบฝ้าเฉพาะจุดด้วยซึ่งลิลลี่แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีรอยสิวเยอะๆนะอันนี้คือลิลลี่แนะนำมากเพราะว่ามันหายเร็วมากแถมราคาเบาๆแค่450บาทเท่านั้นหาซื้อได้ง่ายตามบิวตี้บุฟเฟ่นะคะคือลิลลี่อ่ะประทับใจที่ด่านขนตาของบิวตี้บุฟเฟ่มากคือของของเขามันดีจริงๆนะหลายๆอย่างอ่ะคือมันดีจริงๆอยากจะให้ลองเปิดใจไปใช้ดูนะคะนี้บอกเลยว่าหายเร็วมากๆภายใน2อาทิตย์นะคะหน้าของลิลลี่มันก็กลับมาแบบมีความเรียบเนียนแล้วก็ไม่ทิ้งรอยจุดด่างดำเอาไว้บนใบหน้าด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มวิตามินซีเมอร์ซี่วิตามินซีเอ็กซ์ตร้าไบท์เซรั่มนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเวิร์กมากๆสำหรับคนที่มีผิวหน้าหมองคล้ำนะคะแล้วอยากให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสอย่างตอนที่ลิลลี่กลับจากทะเลอ่ะมีแต่คนทักว่าแบบลิลลี่ผิวคล้ำขึ้นตอนนั้นคือเซ็งมากไม่อยากออกไปไหนเลยนะคะโชคดีที่มันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีลิลลี่ไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานต์เลยเพราะว่าหน้าลิลลี่แพ้แล้วก็เห่อสุดๆอ่ะคือได้ไปแค่โซนรังสิตตอนนั้นน่ะคือเซ็งมากบอกเลยแต่ว่าก็ได้ไปแบบโฉบเฉี่ยวดูบรรยากาศนิดนึงนะโดยการไปถ่ายรูปN ที่ RCA 1ครั้งแล้วก็กลับบ้านเลยบ้าไปแล้วเพราะว่าหน้าของลิลลี่เนี่ยมันมีความแบบ
ไม่ไหวอ่ะคือถ้าลิลลี่ไปเล่นสงกรานต์อีกทีอ่ะหน้าลิลลี่ต้องแหกมากๆนะคะก็เลยต้องกลับมาใช้เซตสกินแคร์เซตนี้ในการรักษาผิวหน้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเซรั่มของเมอร์ซี่นะคะซึ่งได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างมาว่ามันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสได้เร็วมากๆนะคะเพราะว่ามีวิตามินซี3นะคะในการที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้มันมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนี้ลิลลี่บอกเลยว่ามันเห็นผลได้ภายในเวลาแบบ2อาทิตย์แต่ที่ลิลลี่ลองใช้สกินแคร์ทั้งหมดที่รีวิวให้เพื่อนๆดูมันทำให้ผิวหน้าของลิลลี่กระจ่างใสขึ้นเร็วจริงๆนะคะบางทีอันนี้คือจะใช้เดี่ยวๆก็ได้ใช้เป็นเซรั่มทาเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะเอามาผสมกับครีมก็ได้นะคะบางทีลิลลี่ก็ใช้เซรั่มตัวนี้ผสมกับครีมแล้วก็ทาไปทั่วใบหน้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้แบบความอินเทนส์เพียวๆก็สามารถทาบางๆได้ทั้งหน้าเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่วอตสันเขามีโปรโมชั่นจาก590บาทหรือ390บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถไปช็อปกันได้คือราคาดีมากแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าใช้แล้วมันเวิร์กจริงๆทุกคนคือแบบมันช่วยทำให้หน้ามันกลับมาขาวกระจ่างใสตอนแรกคือลิลลี่บอกเลยว่าลิลลี่ลงรองพื้นอะแล้วมันเทาอะรองพื้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ใช้กับหน้าของตัวเองแล้วมันเทาเพราะลิลลี่ดำขึ้นมากจริงๆคือหลังลิลลี่ตอนนี้ยังไม่หายเลยเดี๋ยวคนจะหาว่าไม่เชื่อเนี่ยจริงๆมันเป็นรอยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นรอยอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ไหวอ่ะคือหน้าลิลลี่ตอนแรกมันไหม้แบบนี้เลยแล้วลิลลี่ก็คิดว่าเดี๋ยวลิลลี่จะเอาอันเนี้ยไปทาตรงที่มันไหม้ให้มันกระจ่างใสนะคะเฮ้ยคือแบบไปสมุยรอบเนี้ยเสียหายหลายแสนมากผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มวิตามินซีเข้มข้นนะคะแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้นะคะแล้วก็มีความบางเบาไม่ทิ้งความเหนียวเนินหนาบนใบหน้าอีกด้วยค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะลิลลี่เลือกใช้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นโซวาซูนะคะ Bloom Stay Vitalizing Cream นะคะซึ่งอันนี้คือเนื้อครีมของเขาว่าดีมากๆเดี๋ยวลิจะเอาออกมาให้ดูคือมันเป็นมีความเป็นเจลๆนิดนึงรู้สึกว่าใช้ได้ทั้งคนหน้าแห้งแล้วก็คนหน้ามันนะคะสามารถเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับชั้นผิวได้แล้วเวลาใช้รู้สึกว่าไม่เกิดสิวอุดตันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคือกลิ่นเขาหอมอ่อนๆ นะลิชอบกลิ่นอันนี้มากเลยนะคะแล้วทุกคนก็อาจจะรู้ว่าลิถูกกับสกินแคร์ของโซวาซูอยู่แล้วจะช่วยให้ผิวของเราดูฟูดูอิ่มนะมาจากตอนแรกที่หน้าลิแบบบอกลาโลกไปได้เลยซึ่งอันนี้นะคะพอใช้ไปแล้วรู้สึกว่าหน้าของเราอ่ะไม่เป็นสิวอุดตันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำนะคะแล้วก็แข็งแรงเหมือนเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพให้สกินแคร์ตัวอื่นๆมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยเป็นอะไรที่แบบดีมากบอกเลยว่าเวลิกูชอบไลน์สกินแคร์นี้ของโซวาซูมากๆนะคะต่อมานะคะบอกเลยว่าสารภาพตามตรงตอนแรกใช้พอแพ็กเกจลิลลี่ชอบอันนี้มากมันน่ารักมากเป็นครีมกันแดดของ Paul Frank นะคะซึ่งนี้นะคะเป็น Paul Frank Facial Sunscreen Serum นะคะ All in One Brightening SPF 50 PA 4+ ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพมันดีไม่แพ้หน้าตาคือน่ารักมุ้งมิงฟุ้งฟิงกินกล่องแก้วอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบเออจะใช้ดีหรือเปล่าเฮ้ยบอกเลยว่ามันเวิร์กว่ะเดี๋ยวลิลลี่จะลองเอาให้ดูเนื้อของเขามันเป็นสีม่วงๆแบบเนี้ยแล้วคือมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเบสเมคอัพได้ในตัวทำให้ผิวของเราอะมีการกระจ่างใสขึ้นทันตาเห็นภายในการทา1ครั้งเห็นปะมือลิลลี่จากที่แบบคำๆอะพอทาไปแล้วว่ามันจะมีความไบรท์ขึ้น1สเต็ปโดยที่ไม่ทำให้ดูเทาดังนั้นเนี่ยวันไหนที่แบบอยากจะได้ความเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่งหน้าเยอะลิลลี่ใช้ตัวนี้เดียวเลยนะคะตัวนี้เดียวตัวนี้ตัวเดียวโอ้ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยอยากจะแบบมีความเป็นไพรเมอร์เป็นเบสไปในตัวก็จะใช้ตัวนี้ก่อนตามด้วยคูชั่นหรือรองพื้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าสามารถกันแดดกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากนะคะราคาแค่398บาทเท่านั้นนะคะสามารถไปซื้อได้ตามพวก B2Sช็อปส์นะคะ Event Boy อะไรอย่างเงี้ยคือมีตัวนี้ขายนะคือใครเป็นแฟน Paul Frank ห้ามพลาดแล้วถ้าเกิดใครไม่เป็นแฟน Paul Frank ก็ไปซื้อเถอะเพราะว่ากันแดดมันดีจริงๆมันไม่ทำให้หน้าเทาอย่างที่เห็นเนาะว่าแบบมันมีการปรับผิวให้ดูขาวขึ้นสเต็ปนึงโดยที่แบบยังดูเป็นผิวของเรา Your skin but brighter อะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช้แล้วมันไม่เป็นคราบระหว่างวันรู้สึกว่ากันน้ำได้ดีด้วยนอกจากนั้นก็กันเหงื่อได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ร้อนสุดๆเหงื่อไหลใครย้อนสุดๆนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยนะคะแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะก็เลยเป็นกันแดดที่ลี่ชอบใช้มากในช่วงนี้นะคะเพราะว่าผิวลี่ค่อนข้างมีความคล้ำนิดนึงลี่ก็ต้องการใช้อะไรให้มันดูมีความไบรท์ตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าเขามีเบสสีม่วงอยู่ในนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ
สกินแคร์เซตช่วงนี้นะคะที่ลี่ใช้ในการที่จะทำให้ผิวของลี่เนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นรวมถึงลดพวกรอยแผลเป็นอะไรต่างๆของลี่ที่เกิดจากการไปกดสิวมาด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดสมมติทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลี่นะคะแล้วก็พวกราคาสินค้าต่างๆอะไรอย่างลี่ได้บอกทั้งหมดในคลิปนะคะรวมทั้งสถานที่หาซื้อด้วยนะคะก็มีทั้งถูกและแพงปนกันไปเนาะถ้าเกิดสมมติใครรู้สึกโดนใจตัวไหนก็สามารถไปตามกันได้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกลี่นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย